Key System ก็จะมาแนะนำตัวระบบ Modulation นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใช้ในการควบคุมแก๊สนะครับที่จ่ายเข้าไปยังหัวเตานะครับแล้วก็สามารถ Modulate ตั้งแต่ช่วง 0-100% ได้เลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัว AXF115 นะครับก็ใช้งานได้ไม่เกิน120กิโลวัตต์นะครับใช้เมาส์ตัวกับตัวบวกขับของฟิชเชอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทำงานยังไงนะฮะก็หลักๆตอนนี้เราต่อจากถังแก๊สเนี่ยเราต่อเข้าตัวเรกูเลเตอร์นะฮะตัวหัวขับแล้วก็ผ่านเพรสเชอร์เกจเพื่อดูเดี๋ยวเราจะดูแรงดันที่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเข้าไปที่ตัวเบิร์นเนอร์นะฮะเราจะมีสายเทอร์โมคัพเปิลนะครับอยู่บริเวณจุดกลางเตานะครับแล้วก็มีสัญญาณส่งมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้จะ49องศาเราจะตั้งไว้ที่80อันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มโดยการจะจุดแมนนวลก่อนนะครับครับตอนนี้เนื่องจากตัวอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ถึงนะฮะถึง80กระดิ่งมันอยู่มา30องศาหัวเตามันก็จะติดฟูลเลยฟูลพาวเวอร์ตอนนี้เราซัพพลายเข้ามาที่1บาทนี้เราดูว่าตอนนี้ที่มันติด1บาร์เนี่ยแรงดันก็จะเข้าไปเต็มที่เลยนะครับซึ่งก็จะติดได้แรงครับความร้อนก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเห็นว่าไอ้หัวขับตอนนี้โพซิชันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่จุด 100% นะครับก็เปิดเต็มนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเรสปอนส์กับอุณหภูมิยังไงครับใช้หนึ่งเนื่องจากเราเป็นห้องเปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะลดลงมาเลยสักสิบให้ดูนะครับตอนนี้มันจะใกล้แล้วนะฮะเห็นว่าตัวโมดูเลเตอร์เนี่ยมันเริ่มหลีลงนะเห็นว่าสเกลเนี่ยมันขยับลงนะครับแล้วขยับลงในต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ไอ้มันเกินโอเวอร์เซตพอยต์แล้วครับลองดูว่าหัวเตาเนี่ยมันจะเริ่มหลีลงน่าจะเริ่มหลีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันลงมาที่จุดที่จะเกือบมินิมัมของเขาแล้วนะครับก็คือประมาณ 35% นะก็จะติดหลีมันติดอยู่นะครับแรงดันก็จะเห็นว่าแรงดันเนี่ยมันตกลงมาประมาณ 0.25 บาทก็ลงมาจาก1บาทเหลือ 0.5 บาทมันก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณ 35% นะฮะมันก็จะพยายามคีปเซตพอยต์นะฮะไม่ให้โอเวอร์เมื่อกี้เราอาจจะตั้งเร็วนิดนึงนะครับมันเลยลงช้าจริงๆมันจะมีการเตรียมตัวก่อนฮะถ้าจะลงอุณหภูมิมันใกล้ๆจะหลีรอสเต็ปนิดนึงนี่ก็จะหลีลงไปครับเพราะอุณหภูมิมันยังไม่ลงมันก็จะไม่ได้เร่งขนาดนี้ผมอาจจะเซตขึ้นใหม่นะฮะสัก85เลยนะครับพอมันเห็นว่าตอนนี้มันดิฟเฟอเรนเชียตเยอะนะฮะตัวหัวขับก็จะเริ่มเปิดแล้วนะฮะลองสังเกตไฟก็จะเริ่มแดงขึ้นไฟก็เริ่มขึ้นนะครับนี่ก็1บาทนะครับปูเกลียวอุณหภูมิก็จะ78ละนะครับ82ละ83เห็นว่าตอนนี้มันจะเริ่มลงแล้วนะครับมันไม่ได้ไปฟูเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ามันโอเวอร์ละมันก็จะลงไปพอดีเตาเราเนี่ยมันไม่มีโหลดนะฮะแล้วก็มันก็เลยอุณหภูมิมันจะโอเวอร์ขึ้นนิดนึงถ้าเตาจริงเนี่ยมันจะโหลดมันจะ
คุมได้ค่อนข้างที่จะนิ่งกว่านี้นะครับทีนี้มันจะมีข้อหนึ่งที่เราต้องมาคอนฟิกที่เทมก็คือไอ้ช่วงที่มันตัดโลเนี่ยลิมิตเราจะให้เปิดไว้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็เราต้องมาตั้งเพราะว่าถ้ามันต่ำมากเนี่ยเรลจะดับนะครับแต่ถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิมันไม่ยอมลงนะเดี๋ยวผมจะตั้งบังคับให้มันอยู่ที่โลลิมิตก่อนนะนี่มันก็จะจ่ายโลนะทีนี้เดี๋ยวจะเห็นว่าเมื่อกี้โลมันอยู่ประมาณ 0.25 นะฮะก็คือมันจะอยู่กลางสเกลตรงนี้ที่เห็นมันจะอยู่กลางสเกลนี้นี่เราตั้งโดยการกดเซตข้างไว้นะครับมันจะมีเมนูอันนึงที่เรียกว่า LOT ตรงเนี้ยถ้าผมตั้งเป็นสัก 45% ครับมันก็จะไปโลลิมิตที่ 45% จะเห็นว่าการมันขึ้นมานิดนึงตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเดิมที่35เนี่ยขึ้นมานิดนึงแรงดันก็จะอยู่ประมาณโลลิมิตที่ 0.5 แล้วก็ปรับขึ้นมานิดนึงนี่ก็จะเป็นการทำงานครับในช่วงของโมดูเลตนะฮะผมตั้งขึ้นไปเลย165มันก็จะอัดพาวเวอร์ขึ้นไปครับก็ระบบนี้จะคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างนิ่งครับเหมือนเป็นครูซคอนโทรลในรถยนต์นะฮะมีการเปรียบเทียบระหว่างโอเคเซตพอยต์แล้วก็ความเร่งที่จะขึ้นไปถึงจุดใช้งานนะครับว่ามีการช้าเร็วแค่ไหนเนี่ยสามารถคุมได้อย่างแม่นยำมากกว่าระบบไฮโล